คิดถึงแก้มนวลที่เคยได้กลิ่นหอมอวนยวนใจยังจำได้เสมอให้หวนครวญหาพร่ำเพ้ออาวรณ์ถึงเธอทุกครั้งที่ยังหายใจลักษณวงศ์ทรงบุญญาฟ้าขีดชะตาให้ต้องจำพระจากไกลจากคนที่รักจากก้าวตาดวงใจแม้ยากเย็นสักเพียงไหนจะขอตามไปให้ได้พบเจอไม่เคยหวั่นขั้นพึ่งจะรบล้างฐานมันให้ดับดินให้สิ้นไปใครที่ขโมยความรักของข้าไปลักษณะทรงบุญญาฟ้าขีดชะตาให้ต้องจำพระจากไกลจากคนที่รักจากก้าวตาดวงใจแม้ยากเย็นสักเพียงไหนจะขอตามไปให้ได้พบเจอที่นี่ที่ไหนพี่หมาพี่หมาหายไปไหนพี่หมาพี่หมาอยู่แถวนี้หรือเปล่าพี่หมาพี่หมาพี่หมาอยู่ไหนจ๊ะพี่หมาเราขอโทษนะจ๊ะเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมมานั่งหลับอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ยินไหมจ๊ะน้ำเราหิวน้ำน้ำได้จ้ะWe'll be right back.
นี่จ้ะขอบใจจ้ะค่อยนะจ้ะขอบใจนะแล้วทำไมผู้หญิงอย่างเจ้าไม่อยู่กลางป่าคนเดียวล่ะจ๊ะเราอยู่แถวนี้มานานแล้ววันนี้เราออกมาหาผลไม้แต่อากาศร้อนมากเลยน่าจะเผลอเป็นลมหลับไปแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแล้วจ๊ะค่อยๆลุกจ๊ะขอบใจจ๊ะแต่ว่าแต่ท่านเถอะทำไมมาอยู่แถวนี้เอาตรงๆเลยจ๊ะเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะเรามากับเพื่อนแต่เพื่อนเราหายไปไหนก็ไม่รู้ท่านกำลังจะเดินทางไปไหนกันบอกเราได้หรือเปล่าฟังดูมันอาจจะไร้สาระนะจ๊ะแต่เรากำลังจะเดินทางไปป่าหิมพานต์นะจ๊ะไม่ไร้สาระเลยเรารู้ทางไปนะจริงเหรอจ๊ะสรุปป่าหิมพานต์นี้จริงๆใช่ไหมจ๊ะว่าแต่เจ้ารู้ทางไปได้ยังไงกันรู้สิเราน่ะเจ้าถิ่นแถวนี้เลยนะจะบอกให้ทำไมล่ะจ๊ะก็เห็นมองอยู่นั่นแหละก็คิดว่าจะมีคำถามอะไรซะอีกจริงๆก็แอบสงสัยอยู่นั่นแหละว่าทำไมผู้หญิงสวยๆอย่างเจ้าถึงมาอยู่ในป่าคนเดียวแบบนี้เจ้าเป็นใครกันแน่เราคือปีศาจปีศาจไม่กลัวหรอนี่เราพูดจริงนะกลัวก็ได้แล้วก็แค่ยืนรอเนี่ยว่าปีศาจจะเจ้าจะทำอะไรเรางั้นก็เลือกมาทางแยกเหรอใช่ทางแรกมีปีศาจชายชะกันที่พร้อมจะฉีกเนื้อเจ้าเป็นชิ้นๆได้ทุกเมื่อแต่ถ้าเจ้าสู้ชนะมันก็จะยอมเป็นทาสของเจ้าแล้วก็ให้ทรัพย์สมบัติแก่เจ้ามหาศาลแล้วทางที่สองล่ะมีอะไรทางนั้นมีเจ้าแห่งป่าสิงโตผู้หิวโหยไม่ได้กินอะไรมาทั้งเดือนถ้าเจ้าใช้ทางนี้เจ้าจะสามารถผ่านไปได้ง่ายๆแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องแลกอวัยวะชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งในร่างกายของเจ้าให้แก่ราชสีไปแล้วเราจะได้อะไรทางนี้คือทางที่ถึงป่าหิมพานต์ไวที่สุดทางอื่นก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก1ปีได้มั้งกว่าจะถึงแล้วทางสุดท้ายล่ะทางสุดท้ายถ้าเดินไปก็มีแต่เปลวเพลิงโหมกระหน่ำเจ้าสามารถผ่านไปได้โดยที่ไม่ต้องสู้หรือแลกอะไรกับใครก็แค่ขึ้นอยู่กับว่าผิวหนังของเจ้าทนไฟหรือเปล่าแล้วทั้ง3ทางจะพิสูจน์ลักษณะวงได้ยังไงล่ะถ้าเลือกทางแรกก็แปลว่าเป็นคนชอบใช้กำลังแก้ปัญหาแล้วก็โลภมากด้วยใช่ไหมจ๊ะส่วนทางที่3ลักษณะวงน่าจะตัดไปเลยไหมคนปกติไม่น่าจะลุยไฟได้ทางที่3ต่างหากที่ง่ายที่สุดเพราะถ้าลักษณะวงสามารถหาน้ำมาให้เราดื่มตั้งแต่แรกได้ก็แปลว่ามีความรู้ด้านการเอาตัวรอดอยู่ในป่าการหาน้ำมาดับไฟคงไม่ใช่เรื่องยากโอ้ล้ำลึกแล้วทางไหนคือทางที่ถูกต้องกันแน่ท
ทางที่สองทำไมล่ะก็แปลว่าลักษณะวงมีจิตใจที่เมตตาแล้วก็รักน้องทิพย์เกสรมากกว่าตัวเองถึงได้กล้ายอมเสี่ยงเอาชิ้นส่วนในร่างกายไปเพื่อแลกกับการได้พบน้องทิพย์เกสรว่ายังไงล่ะสรุปจะเลือกทางไหนแต่จริงๆถ้าเจ้ากลัวจะยอมแพ้กลับวังไปก็ได้นะตอบมาสิเราเลือกทางที่สองอึ้งไปเลยล่ะสิทำไมล่ะหรือเราเลือกผิดตามมาสิท่านปีศาจคิดได้หรือยังล่ะว่าเจ้าจะแลกอะไรกับเจ้าแห่งป่าแขนขาหูตาหรือว่าที่เจ้าเงียบๆนี่กำลังคิดอยู่หรอว่าส่วนไหนเจ็บน้อยที่สุดเปล่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยต่างหากฮะเราบอกว่าเราไม่ได้คิดที่จะแลกอะไรเลยอะไรนะนิดเจ้าคิดจะฆ่าสิงโตแทนนั้นหรอขี้โกงนี่เปล่านะเราไม่จำเป็นต้องฆ่าใครเพราะไม่มีสิ่งโตตั้งแต่แรกต่างหากทำไมเจ้าถึงคิดเช่นนั้นเพราะว่าเจ้าลืมอะไรไปอย่างนะสิ่งโตที่ไม่ได้กินอาหารมาทั้งเดือนป่านนี้คงอดตายไปแล้วสิ่งโตน่ะอดอาหารได้นานสุด12วันเท่านั้นคราวหน้าเจ้าใช้มุกจระเข้ที่อดอาหารได้นานถึง3ปีหรือหมีที่อดอาหารได้นานถึง100วันคงจะสมจริงมากกว่านะเจ้านะหลอกคนอื่นได้แต่เจ้าหลอกเราไม่ได้หรอกนะแม่นางกินอะไรนี่เจ้าพูดบ้าอะไรของเจ้าอย่าซีซัวนะเจ้าลืมอะไรไปหรือเปล่าเจ้าหลุดพูดเขาว่าวางออกมาแล้วนะมีแต่คนสนิทเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเราเป็นลูกกษัตริย์คงรู้มาจากน้องทิพย์เกสรใช่ไหมประมาทเราประเมินผู้ชายคนนี้ต่ำไปจริงๆอึ้งไปเลยเหรอยังไงต่อดีล่ะเรื่องระหว่างเราไม่น่ากินอันนี้กลับมาก่อนถ้าเราไปหาน้องทิพย์เกสรก่อนไม่น่าติดเล่นเลยเราเราจะไปทางไหนต่อดีเนี่ยสมรู้หน้าเป็นไงล่ะเจอคนฉลาดกว่าตัวเองเข้าไปน้องๆไม่เอานะอย่าซ้ำเติมกันเองสิแล้วพี่สร้อยยิ้มทำไมก็อย่าให้พลาดบ้างก็แล้วกันตาเจ้าโรลัตนาโมจะยืนขำอยู่ได้จ้ะจ้ะก็ได้จ้ะหยุดขำได้แล้วผู้ผาป่านนี้จะเจอพี่ลักษณะวงหรือยังนะจะผ่านฐานพวกพี่ๆกินนารีได้หรือเปล่า
ไม่ต้องกังวลไปเลยนะจ๊ะน้องทิพย์แก้สอนทำใจให้สบายลักษณะวงอ่ะเขาเก่งอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาหาน้องทิพย์แก้สอนได้แน่ๆถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีสิพี่พึ่งจริงสิพี่พึ่งน้องมีเรื่องอยากจะตกลงกับพี่พึ่งเรื่องอะไรเหรอจ๊ะพี่พึ่งห้ามใช้เหล็กในทองที่แท้จริงของตัวเองอีกได้ไหมพี่รู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยน้องใจหายมากแค่ไหนสัญญากับน้องนะพี่พึ่งไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงพี่พึ่งห้ามใช้เหล็กในทองที่แท้จริงอีกเป็นอันเด็ดขาดพี่พึ่งรับปากแต่ไม่สัญญาได้ไหมพี่พึ่งก็ได้พี่สัญญาเสียงพินนี่ไพเราะจังใครเป็นคนเล่นกันนะเราไปดูกันไหมจ๊ะก็ได้จ้ะพี่จันทัตราน้องขอถ้าอย่างนั้นน้องไม่ควรก็แล้วกันนะจ๊ะอ้าวเจ้ายืนฟังอยู่นานแล้วเหรอยังไม่นานหรอกจ้ะเจ้าอยู่แถวนี้เองไม่ยักรู้มาก่อนเราก็ตามหาเจ้าตั้งนานเลยตามหาเราทำไมจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกวันนั้นเจ้ายังไม่ได้บอกชื่อเราเลยเราแค่อยากทำความรู้จักเพื่อนใหม่น่ะเจ้าคงไม่รังเกียจใช่ไหมรังเกียจพี่พึ่งอย่าพึ่งเล่นมุกตอนนี้สิคือเราชื่อทิพย์เกสรนะท่านชื่อมหิงสาใช่ไหมเราได้ยินคนรักท่านเรียกแบบนั้นใช่เฮ้ยไม่ใช่หมายถึงใช่เราชื่อมหิงสาแต่นั่นไม่ใช่คนรักของเราสักหน่อยแค่เพื่อนอะโกหกพี่พึ่งขอโทษด้วยนะจ๊ะพี่พึ่งคงแค่พูดเล่นน่ะอย่าโกรธเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ถือสาเด็กหรอกเราไม่ใช่เด็กซะหน่อยแค่ตัวเล็กเฉยๆเราว่าเราขอตัวกลับก่อนดีกว่าอ้าวเดี๋ยวสิจะไปแล้วหรอจ๊ะเดี๋ยวพวกพี่ๆกินนาลีเขาจะเป็นห่วงน่ะไว้ว่างๆมาเล่นพินให้พวกเราฟังอีกนะพี่พึ่งทำไมพี่พึ่งถึงไปพูดกับเขาแบบนั้นล่ะไม่รู้สิสัญชาตญาณพึ่งป่ามั้งรู้สึกไม่ถูกชะตา ยังไงชอบกลพี่พึ่งคงจะระแวงไปเองหรือเปล่าอย่าลืมสิว่าท่านมหิงสาเขาเป็นคนช่วยเราเอาไว้จากไกลสอราชสีเชียวนะน่าจะพูดดีๆกับเขาสักหน่อยก็ได้แต่ยังไงก็ไม่ชอบอยู่ดีพี่เพิ่งมองแวบเดียวพี่เพิ่งก็รู้ว่าเจ้าชู้
น้องทิพย์เกศรอย่าวางใจเชียวนะยิ่งเรื่องนั้นเนี่ยพี่พึ่งไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะไม่ว่ายังไงน้องก็จะมีแต่พี่ลักษณะองค์คนเดียวในหัวใจใครหน้าไหนเนี่ยก็เข้ามาไม่ได้แล้วโอ๊ยเลี่ยนเอ้าไอ้นั่นใครชอบใครกันแน่เนี่ยพี่ม้านะพี่ม้าทิ้งกันได้ลงคอเดินทางเองเหนื่อยชะมัดเลยน้องทิพย์เกศรจ๊ะตอนนี้น้องกำลังทำอะไรอยู่นะพี่คิดถึงเจ้าจังเลยใครน่ะเจ้าจะฟันเราทำไมเราทำอะไรผิดแบบนี้เลยเราไม่อยากทำร้ายผู้หญิงอย่ามาแบ่งเพศกับเรานะเราไม่ใช่ผู้หญิงกระจอกอย่างที่เจ้าคิดหยุดหยุดนะอย่าดูถูกคู่ต่อสู้แม้ผู้นั้นจะเป็นผู้หญิงก็ตามเจ้าแพ้แล้วเจ้าก็เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยคุยกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องใช้กำลังเลยไม่ได้นี่คือวิธีการคุยของเราและเราบอกได้เลยว่าเจ้าไม่ผ่านเจ้าไม่คู่ควรกับน้องทิพย์เกศรไม่มีวันปกป้องน้องทิพย์เกศรได้กลับไปซะเถอะอ้าวนี่คือบททดสอบเหรอแล้วทำไมเจ้าไม่บอกเราตั้งแต่แรกบอกแล้วได้อะไรผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม งั้นเราจะไม่ออมมือแล้วนะขอโทษนะจ๊ะแบบนี้ใครชนะนะ